ดีใจแทนน้องๆคือเมลมอ่ะตลอดเวลาที่พยายามจะถามพยายามจะหาทางว่าแบบเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ได้ฉายอ่ะมันไม่ใช่เพราะเมลมอ่ะเมลมอยากให้ฉายเพราะอยากให้คนเห็นน้องๆทำงานแล้วก็ตั้งใจแล้วแบบมันเพอร์เฟกต์อ่ะคือเมลมก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ไว้ใจเมลมที่แบบเราขออะไรให้ทำให้หมดไม่เคยเกี่ยงอย่าร้องนะหยุดอย่าร้องนะอย่าร้องหยุดอย่าร้องอย่าร้องนะให้ร้องหยุดหยุดนั่นแหละก็เลยบอกว่าโชคดีมากที่เจอน้องๆกลุ่มนี้เห็นเมื่อกี้ผมว่ามีการถอดใจด้วยว่าไม่น่าจะได้ฉายด้วยต้องถอดเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะทุกอย่างทุกครั้งที่เรามากินข้าวกันเราก็จะแบบทำไมไม่ได้ฉายผิดที่ใครผิดตรงไหนทั้งที่ตอนที่เริ่มทำอะค่ะก็ได้คุยกับผู้ผลิตแล้วว่าจะให้ทำเลเวลไหนให้ทำเต็มที่เลยไหมเห็นเข็มเห็นอะไรอย่างเงี้ยบอกทำเต็มที่เลยแล้วเราก็พอจบปุ๊บเราก็แบบรอเนาะแล้วก็แบบดีใจกันมากที่แบบมันเสร็จแล้วพวกเราทุกคนตั้งใจก็เนี่ยค่ะก็รอมา5ปีแล้วพอได้ฉายก็รู้สึกว่าโชคก็แอบเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันได้ฉาย worldwide คนประเทศอื่นก็จะได้เห็นด้วยว่านักแสดงเรามีความสามารถมากคือน้องๆกลายเป็นครอบครัวไปแล้วอะค่ะด้วยว่าสามีมาเราได้คุยไหมครับจบแค่ไม่ถึงพวกเราอะค่ะหรือว่าคุยค่ะเมลขอซื้อต่อแล้วก็ทางวิวก็ติดต่อไปแล้วก็ทาง Netflix ก็ติดต่อไปเขาก็มันก็มีคนมาคอยกระซิบตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เขาก็บอกตลอดว่าขอข้อมูลก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบหลายอย่างนี่แล้วเราก็เลยแบบเราก็ไม่รู้เหตุผลน่ะจนเราแบบว่าถ้าเราไม่รู้เหตุผลเราก็คงต้องถอดใจแล้วมั้งว่าแบบไม่ได้ฉายยังคุยกันเลยว่าแบบมานั่งดูที่บ้านก็ได้เพราะทุกคนก็อยากดูแม่อุ้มไม่ได้บอกนะคะว่าแบบว่าดีแค่ไหนหรือว่าแม่อุ้มเก่งแต่มึงจะบอกน้องๆทุกคนตั้งใจมากและเก่งมากขอบคุณค่ะทุกคนเห็นอย่างนี้มันเป็นประชากรด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่ใช่ผมเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าอย่างนั้นวันนี้ที่ถ่ายแล้วเรามีการตัดต่อใหม่เพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างตัดต่อค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคือตัดไว้ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ต้องทำมาเหลือ45นาทีต่อตอนแล้วเพิ่มเป็น24ตอนเมื่อก่อนเราเป็นชั่วโมงครึ่ง16ตอนอันนี้วัววายเลยใช่ได้บอกให้คุยกับน้องๆยังไงบ้างเราก็โทรแบบตื่นเต้นมากเราก็ส่งเมสเซจเนาะใช่ใช่วันแรกคือเราจะมีกรุ๊ปกันแบบตั้งแต่ตอนนี้คือมี5ปีแล้วค่ะนี่แบบยังไม่มีใครยังไม่มีค่ะอยู่คนเดียวมันจะมีกรุ๊ปใหญ่ที่มีผู้ใหญ่อันนี้เป็นกรุ๊ปเด็กที่แบบไว้คอยกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยไปร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยคือถึงบอกว่าเป็นครอบครัวไม่ใช่แบบแค่ร่วมงานกันไม่ได้ติดต่อเพิ่มค่ะแต่ต่อให้ลงเวลาให้ลงตามเวลาของเขาใช่ระยะทางการแสดงบ้างค่ะตอนนี้ก็คือได้ถ่ายแล้วเรายังพอจะจำซีนในวันนั้นได้กันอยู่บ้างไหมคะที่จำได้เหรอคะ
หนูกินยาแก้แพ้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าแพ้ฝุ่นอะไรแต่ก็คือแพ้ควันบุหรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แต่ก็ไม่ใช่แต่ก็หมายถึงว่าจริงๆมันเราไม่ได้ใช้บุหรี่จริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบเรื่องควันของนั้นแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วโลเคชั่นแต่ละโลเคชั่นเราโหดโลเคชั่นโหดจริงๆมากโหดจริงๆอยากคือยังไม่อยากบอกตอนนี้ดีกว่าอยากให้ไปดูว่าโลเคชั่นแต่ละที่ที่คุณหญิงและทีมงานไปหามาใช้หรืออะไรเงี้ยคือมันแรมากอ่ะแรมากอะไรเงี้ยคือนี่แพ้มากจริงมากนี่แพ้กว่าคือต้องแบบไปฉีดยาถ่ายเสร็จแล้วไปถ่ายอยู่แล้วก็ไปฉีดยาพักกองไปฉีดยาแล้วกลับมากำกับต่อคือแบบเคยยกมือไหว้คือแบบพวกเราอย่างเงี้ยทุกคนเคยแบบหนูจำได้ว่าเราเคยเหมือนเคยยกมือไหว้คุณหญิงว่าแบบคุณหญิงขอร้องแบบพักก่อนคุณหญิงก็แบบเต็มที่มากเก่งมากจริงๆแบบละเอียดคือไม่ปล่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยที่อยากให้ตรงนี้ออกไปคือทีมงานทุกคนเลยเนอะเราก็หลอกกันกลับไปสู่ยุค90อีกครั้งนึงเหมือนมากนะตลอดระยะเวลาการถ่ายทำเนี่ยมันค่อนข้างนานมากก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นครอบครัวจริงๆเราเป็นเพื่อนกันจริงๆในช่วงเวลานึงเลยจริงตื่นติดกันมากตอนนั้นอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนทุกวันบางทีเวลาเราดูฉากที่น้องเขาร้องไห้เราก็ร้องตามเพราะว่าแบบมันเข้าถึงตัวละครมากอย่างแพ้วอย่างเงี้ยร้องไห้แล้วแบบดูแบบน่าสงสารน่ะจิ๋วเราก็แบบแต่ก็ต้องแล้วก็มีฉากต้องยอมรับว่าคุณหญิงคนดังมากแล้วก็ทำงานมันยากมากเลยอ๋อด้วยตัวบทมันเข้มข้นมากอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็ฉะนั้นแบบซัพพอร์ตกันเต็มที่ทั้งบททั้งซีนทั้งอาร์ตดีเรคชั่นหรือว่าแบบภาพแสงทุกอย่างคือซัพพอร์ตให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบละเอียดมากจริงๆก็ต้องแบบถ้าใครที่เคยติดตามผลงานของคุณหญิงจะทราบว่าคุณหญิงคือละเอียดทุกเม็ดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้ก็คือไม่ได้ปล่อยสักเม็ดเช่นกันค่ะก็อยากให้ติดตามตอนที่ฟลุ๊กแบบมีฉากสำคัญนะคะก็เป็นฉากกระโดดตึกแล้วตอนนั้นสิ่งเพิ่งเสียแล้วพี่วงก็แบบร้องไห้ไปกำกับไปแล้วก็เอาเพลงสิงห์อ่ะมาใส่ตอนนั้นแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยเพื่อเขาแต่ขออนุญาตถามเรื่องซีนตอนนี้ค่ะยากก็อย่างที่พี่วงบอกแหละซีนนั้นเป็นซีนไฮไลท์ของตัวละครจริงๆเพราะว่าคือเราไปถ่ายในสตูกันแล้วก็เซตฉากขึ้นมาเป็นตึกเลยอ่ะครับผมแล้วก็อย่างที่พี่วงบอกแหละคือมันเป็นซีนที่ค่อนข้างแบบยากพอสมควรเพราะว่าเรากลัวความสูงอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วต้องมาเล่นซีนนั้นด้วยแต่ว่าที่มุมเขาก็บีบช่วยบิวอารมณ์สุดๆแล้วครับก็คนนั้นก็ออกมาได้ดีก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมก็ acting coach ของกองเรานะคะก็คือพุ่มกับใช่บิวเก่งมากพุ่มกับเป็นทุกอย่างค่ะเป็นแม่เป็น acting coach กำกับด้วยของกินก็หาให้ของกินก็หาให้อยู่ในกองก็คือสนุกสนานฝากละครเรื่องเสียดายนะคะอยากให้เห็นว่านักแสดงไทยสู้นักแสดงฮอลลีวูดได้ 100% ขอให้ได้มีโอกาสขอให้ได้มีโอกาสและมีบทที่ดีให้เขามีเวลาให้เขาได้เข้าถึงบทได้ทำเวิร์กช็อปเขาทำได้เหมือนกันเลยแต่ปัญหาคือตอนนักแสดงไทยปัจจุบันนี้จะได้บทแค่หน้ากองไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีการแบบซ้อมหรือรีเสิร์ชถึงตัวแสดงนั้นๆ นะคะถ้าเรามีเหมือนที่เขามีเหมือนที่ฮอลลีวูดมีเราทำได้แน่นอน